พฤษภกาสอนอีกุลชรอันปรดปรงโททนเสน่งคงสำคัญหมายในกายมีนรชาติวางวายมารายสิ้นทั้งอินทรีย์สถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโรกาเรียนท่านผู้มีเกียรติครบทุกท่านครับรอเวลาอีกสักพักหนึ่งนะครับเป็นพระคุณท่านสี่รูปจะได้เมตตาเดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญนะครับในการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมคืนสุดท้ายนี้นะครับคืนที่3ซึ่งญาติพี่น้องของนางสาวชวีวรรณพาจิตเย็นนะครับได้ร่วมจิตสมานฉันท์ร่วมใจกันประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลนะครับอุทิศส่วนกุศลแก่ท่านนะครับกำหนดเป็นพิธีสวดพระอภิธรรมเป็นจำนวน3คืนนะครับคืนนี้เป็นคืนที่3นับแต่ท่านได้เสียชีวิตลงนะครับเมื่อวันที่6เมษายนที่ผ่านมาสิริอายุได้72ปี2เดือน12วันนะครับนับแต่ได้เสียชีวิตนะครับทางญาติพี่น้องได้ระงับความโศกเศร้าตามธรรมชาติของการของชีวิตนะครับท่านกล่าวไว้ว่าปิเยหิวิปโยโคทุกโคการพลัดพรากจากผู้เป็นที่รักย่อมเป็นทุกข์นะก็หลายท่านได้ทราบข่าวนะครับก็ร่วมเห็นใจคณะเจ้าภาพมาร่วมบำเพ็ญกุศลนะครับตามกติโบราณว่าของหนักจักแบกจงออกปากบอกแขกช่วยแบกหามนะครับทุกท่านได้ทราบก็อาจจะตกใจเนาะแต่เชื่อว่าบุญกุศลที่คุณแม่ชวีวรรณพาจิตเย็นได้สร้างไว้นั้นตลอดชีวิต72ปี2เดือน12วันนั้นก็คงจะเป็นบุญกุศลพาดวงวิญญาณของท่านไปสู่สุคติในสัมปรายภพเป็นที่แน่นอนละรวมถึงบุญกุศลที่ครอบครัวพาจิตเย็นญาติพี่น้องและทุกท่านร่วมกันบำเพ็ญ นะครับก็ขอถวายความเคารพพระคุณท่านพระครูสมุสกลรัตน์ปริปุณโญหรือทางเจ้าภาพรู้จักท่านในนามพระอาจารย์เลขาสว่างท่านได้เมตตานำผ้าไตรบังสุกุลและปัจจัยมาร่วมในงานด้วยแล้วก็ขอถวายความเคารพท่านพระครูสิริธนสารผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระนิยบรวิหารพระครูสัญญาบัตรชั้นพิเศษนะครับท่านเมตตามาร่วมฟังสุภธรรมในคืนสุดท้ายนี้ด้วยนะครับก็ในการที่คุณแม่ชวีวรรณพาจิตเย็นได้เสียชีวิตนะครับแม้พระคุณท่านก็ได้เมตตานะครับนับว่าคุณแม่ชวีวรรณนั้นเป็นอุบาสิกาของวัดพระนิยอีกท่านหนึ่งละนะครับเพราะว่าครอบครัวพาจิตเย็นก็ดีครอบครัวหลายๆท่านนะครับที่เดินทางมาก็ถือว่าเป็นครอบครัวที่มั่นคงในพระพุทธศาสนานะครับโดยเฉพาะพระอารามวัดพระนาฏแห่งนี้หลายท่านก็มีความคุ้นเคยนะครับถือว่าเป็นพระอารามที่ใกล้กับเคหสถานนะสอยรวมพัฒนาก็ไม่ไกลกันนะครับโดยเฉพาะครอบครัวเนตรพิพัฒน์ก็ดีพาจิตเย็นก็ดีก็ได้มีอัฐิประจำตระกูลปฏิสถานที่ระเบียงคดในภายในพระอุโบสถนะครับเพราะฉะนั้นพระคุณท่านเมื่อทราบข่าวการเสียชีวิตของคุณแม่ชวีวรรณท่านก็ได้เมตตานะครับนำพระไตรแม้พระอารามอื่นนะฮะวัดบวรมงคลหรือว่าวัดลิงขบนะครับก็ได้รับเมตตาพระไตรตามที่ปรากฏเนาะพระไตรพระราชทานท่านคงจะได้รับมาแล้วท่านก็นำมาร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานทอดผ้าบังสกุลนะครับก่อนที่จะประชุมเพลิงในวันพรุ่งนี้เวลา 17:00 น.ก็จะมีพิธีบำเพ็ญกุศลทอดผ้าบังสกุลขณะนี้ก็ทราบว่ามีจำนวนพระไตรถึง7ไตรแล้วนะครับก็จะได้เรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติขึ้นทอดผ้าตามลำดับนะครับก็ส่วนประธานฝ่ายสงฆ์ในวันพรุ่งนี้นะครับได้รับเมตตาจากหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดพระนาบวรวิหารนะครับหลวงพ่อพระราชอุดมมงคลหลวงพ่อพระราชคณะชั้นราช
นะครับพออายุวัฒนมงคล99ปีนะ21ตุลาคมปีนี้ครบ1ศตวรรษนะครับท่านจะได้เมตตาเป็นประธานในฝ่ายสงฆ์ในการพิจารณาพระบังสกุลและประชุมเพลิงนะครับนะครับดังที่กล่าวแล้วกำหนดการนะครับทุกท่านก็คงจะทราบที่ป้ายประกาศนะหน้าศาลาแห่งนี้ในวันพรุ่งนี้เวลา 10:30 นนะครับจะได้กราบนิมนต์พระคุณท่าน10รูปได้เมตตาสวดพระพุทธมนต์เพื่อเป็นบุญกุศลอุทิศแก่นางสาวชวีวรรณผาจิตเย็นในเวลา 12:30 นะครับจะได้มีแสดงพระธรรมเทศนา1กันเสร็จแล้วก็จะได้เคลื่อนสรีระสังขารของคุณแม่ชวีวรรณไปยังชาปนสถานนะครับเพื่อรอเวลาบรรพบุรุษทอดผ้าบังสกุลในเวลาประมาณ 16:30 นะครับก็คงจะเริ่มพิธีในการทอดผ้าบังสกุลเรียนเชิญท่านมีเกียรติทอดผ้าตามลำดับนะครับนะครับพนักงานภาพครอบครัวพาจิตเย็นต้องขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เดินทางมาไม่ว่าจะรู้จักคุณแม่ชวีวรรณโดยตรงก็ดีนะครับหรือว่ารู้จักญาติพี่น้องน้องๆ นะครับคุณแม่ชวีวรรณเป็นพี่สาวคนโตนะครับทราบมาว่าท่านเป็นผู้มีน้ำใจนะได้เรียกว่าส่งน้องๆเรียนจนจบสูงแล้วก็หลานๆแล้วก็เป็นวาระสุดท้ายนั้นก่อนเสียชีวิตท่านก็ถือว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะครับก็มาเสียชีวิตลงนะทางครอบครัวก็ได้บำเพ็ญกุศลอย่างครบถ้วนบริบูรณ์นะครับคืนนี้ก็เป็นคืนสุดท้ายนะครับรอเวลาพระคุณท่านพร้อมก็จะได้กราบนิมนต์นะครับ4รูปเป็นเนื้อนามบุญในการสวดทยายพระอภิธรรม7คัมภีร์เป็นจำนวน2จบนะครับนะครับจากอุปนิสัยหรือว่าจากที่ได้พบเห็นนะครับท่านผู้วัยชนนะครับมีหลายท่านที่เป็นชุมชนวัดพระขนีนาถนะครับถือว่าเป็นญาติธรรมนะนอกเหนือจากญาติสายโลหิตนะญาติสายโลหิตนั้นก็บอกว่านับขึ้นไป3ชั้นนะพ่อแม่ปู่ย่าตายายชั้นทวดนะนับลงไปชั้นลูกชั้นหลานชั้นเหลนนะเป็นญาติสายโลหิตส่วนญาติทางธรรมนั้นถือทางความคุ้นเคยนะครับวิสาสะปรมายติความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่งหลายท่านเป็นญาติธรรมเดินทางมานะครับเพราะว่าคุณแม่ชวีวรรณดูจากรูปภาพหรือว่าบุคลิกของท่านเมื่อพบปะเมื่อครั้งมีชีวิตอยู่ถือว่าเป็นผู้มีใจดีนะจิตใจดีนะครับโดยเฉพาะวัดพระกรีนาถวันนี้ก็เป็นวันตรงกับวันโกนนะครับขึ้น7ค่ำเดือน5นะครับซึ่งถ้าอยู่ในช่วงเหตุการณ์ปกติไม่มีโรคระบาดวัดพระนาฏก็จะมีพิธีสวดมนต์ทุกวันโกนวันพระนะแล้วก็ผมเคยเห็นคุณแม่ชวีวรรณก็มาร่วมสวดมนต์ที่วัดพระนาฏแห่งนี้ที่สารานุรักษ์นะครับเพราะฉะนั้นได้เห็นท่านสวดมนต์ทุกวันในพรรษา6โมงเย็นถึง2ทุ่มก็ดีหรือว่าสวดมนต์ทุกวันโกนวันพระนอกพรรษาโดยการดูแลของท่านเจ้าพระอาจารย์มหานรุตรัตนวันโนนะผมตั้งใจว่าถ้าท่านเมตตาเดินทางมาคืนนี้ท่านเพิ่งกลับมาจากต่างจังหวัดนะครับผมอาจจะนิมนต์ท่านท้าวกล่าวธรรมคัจฉาสัก 2-3 นาทีนะเพื่อเรื่องถึงอุบัติกาวัดพระกรีนาถนะครับต้องขอบพระคุณทุกท่านนะครับเนื่องจากว่าคุณแม่ชวีวรรณได้เสียชีวิตในช่วงโรคระบาดโควิด-19ละนะครับเรื่องอย่างนี้เป็นธรรมดาทั่วโลกนะครับแต่ทุกท่านด้วยความรักนะดังกล่าวแล้วไม่ทำไมรักกันจริงก็คงไม่เดินทางมานะครับเพราะว่าโรคระบาดยังมีเพราะฉะนั้นทุกท่านมีความรักเคารพในท่านผู้วัยชนนะครับที่เดินทางมาในวันนี้นะครับนะครับพระคุณท่านสี่รูปก็เมตตาเดินทางมาถึงแล้วนะครับจะหนีอื่นหมื่นแสนในแดนโลกพอย้ายโยกหลบลี้หลีกหนีได้แต่หนีหนึ่งซึ่งมีชื่อคือหนีตายหนีไม่ได้ใครไม่พ้นสักคนเดียวนะครับขอถวายความเคารพพระคุณท่านทั้งสี่รูปนะครับ
ครับขอถวายความเคารพท่านพระคุณท่านสี่รูปประกอบด้วยท่านพระมหากเกษมพงศ์สิทธิธรรมูปเรียนธรรมสี่ประโยคพระมณฑลกันตสารูพระครูบริการทองแดงนิพพโยและพระอภิเดชอภิเตโชนะครับแล้วก็ถวายความเคารพพระคุณท่านมาร่วมฟังสวดธรรมท่านผู้ช่วยเจ้าอาวาสทั้งสามรูปนะครับท่านพระครูสมุทรสกลรัตน์ปริปุณโณหรือว่าพระอาจารย์สว่างที่ทางครอบครัวได้ให้ความเคารพนับถือนะครับท่านพระครูวิธานสุตาพรหรือพระมหาสมศักดิ์ท่านพระครูสิริธนสารหรือพระอาจารย์มหาสมบัตินะครับแล้วก็ทุกท่านนะครับในก็ได้เวลาที่สมควรในการประกอบพิธีบรรพชนสวดพระภิกษุธรรมเพื่อเทศน์สมบูรณ์แด่นางสาวชวีวันผาดจิตเย็นนะครับเราวันนี้กับผมขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีได้ให้เกียรติจุดธูปเทียนหน้าตัวพระพุทธนะครับขอเรียนเชิญนายอัมภัยปานทั้งทองนะครับขอเรียนเชิญด้วยความเคารพครับเป็นญาติที่ทางมีความคุ้นเคยกับท่านผู้วัยชนนะครับกับการประกอบพิธีทุกประการเกี่ยวกับพระพุทธศาสนานั้นเบื้องต้นเพื่อให้บุญกุศลครบทั้งไตรทวารทั้งกายวาจาใจทั้งทานศีลภาวนานะครับก็จะต้องมีพิธีเช่นนี้พิธีกรรมเป็นสื่อให้ถึงธรรมะทานศีลภาวนานะครับครับขอบพระคุณนายอัมภัยปันทั้งทองนะครับจุดธูปเทียนหน้าตู้พระธรรมนะครับขอเรียนเชิญนางอารีพาจิตเย็นนะครับกับขอบคุณนางอารีพาจิตเย็นครับประนมมือไหว้นะครับไม่สะดวกคุกเข่าไม่เป็นไรครับส่วนการจุดธูปเทียนหน้าหีบศพคุณแม่ชวิวันพาจิตเย็นนะครับขอเรียนเชิญนางออนอัชชาตาการลิขิตนะครับขอเรียนเชิญด้วยความเคารพครับนะครับในปัจจุบันเป็นรีโมทไฟฟ้านะครับธูป3ดอกเป็นเสมือนบูชาพระพุทธคุณพระพุทธคุณนะครับพระปัญญาคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณพระมหากรุณาคุณเทียนเป็นเสมือนพระธรรมและพระวินัยนะครับสื่อถึงกันเช่นกันนะครับกับขอบพระคุณนางออนอัชชาตระการลิขิตนะครับครับลำดับนี้นะครับก่อนที่ทุกท่านจะได้ฟังพิคุณท่านสวัสดิยายพระพิธรรม7คัมภีร์2จบนะครับและถวายเครื่องทยธรรมกระผมขออนุญาตทุกท่านกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยไหว้พระและเบญจศีลพร้อมๆกันอิมินาสการเณนะพุทธังอภิปูชยามิอิมินาสการเณนะธัมมังอภิปูชยามิอิมินาสการเณนะสังฆังอภิปูชยามิอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภควตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรณีนสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรณีนสหปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรณีนสหปัญจศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต
อรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต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 อรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปาณาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิปาณาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิอะทินาทานาเวระมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิอะทินาทานาเวระมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิกาเมสุนิชฌาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิมุสาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิมุสาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิสุราเมรยมัชฌะปมาสัทธานาเวระมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิสุรามีระยะมัชฌะปมาทัทธานาเวระมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันติสาธุสีเลนะโภคสัมปทาสาธุสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาธิลังวิโสทัยเยสาธุคนทันใดเมตตาสวัทยายพระอภิธรรมเจ็ดคำพีเป็นที่เรียบร้อยนะครับขอถวายความเคารพพระคุณท่านนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็ท่านพระผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระกิ่งด้ามอีกรูปหนึ่งนะครับได้นำผ้าไตรบังสุกุลได้ปัจจัยมาร่วมในงานเพื่อเป็นบุญอุทิศแก่คุณแม่ชวีวันพาจิตเย็นนะครับพระคุณท่านเป็นพระที่ได้เคยนำคุณแม่ชวีวันสวดมนต์ทุกวันในวันเข้าพรรษาและก็วันกุมภาพนอกพรรษานะครับท่านพระอาจารย์มานรุตรัตนวรรณโณผู้ช่วยเจ้าอาวาสนำผ้าไตรมานะครับขอถวายความเคารพครับนะครับลำดับต่อไปจะเป็นการทอดผ้าบังสกุลนะครับผ้าบังสกุลคือบุญนำความดีพร้อมบุญแวดล้อมผู้วัยชนกุศลรักษาพระสงฆ์จัดพิจารณาผ้าบังสกุลบุญนำพาสุตวิญญาณคุณแม่ชวีวันสู่ชั้นฟ้าทิพย์สถานวิมานบุญเริ่มตอนนี้ไปนะครับขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติ4ท่านต่อไปนี้ได้กรุณาให้เกียรติทอดผ้าบังสกุลนะครับขอเรียนเชิญนางจัญญาพาจิตเย็นขอเรียนเชิญนางสาววรางรัตน์พาจิตเย็นขอเรียนเชิญนายวัชรินทร์พาจิตเย็นและขอเรียนเชิญคุณณัฐศรก่อนจันทึกนะครับทั้ง4ท่านเป็นญาติพี่น้อง
นะครับของคุณแม่ชวีวรรณจะได้รวมกันทอดผ้าบังสุกุลนะครับนะครับก็วันนี้ตรงกับวันโกนนะขึ้น7ค่ําเดือน5นะถ้าอยู่ในช่วงเหตุการณ์ปกตินะคุณแม่ชวีวรรณก็คงจะมาสวดมนต์ที่สารานุรักษ์นะครับกับท่านพนมมือนะครับทอดผ้าแล้วนะครับอันเจ้าวัตตังคาอุปกัมยะธรรมิโนอุปจิตวานิรุจันติเตสังบุปตโมสุโคครับลำดับต่อไปถวายเครื่องทายธรรมนะครับทั้ง4ท่านนะครับเสร็จแล้วขอทุกท่านนั่งยังเทียบรองที่เดิมนะครับนะผมก็อยากจะนิมนต์ท่านอาจารย์มารดกล่าวธรรมกถาสักสองสามนาทีก็คงจะเป็นการเสียเวลานะครับขออะไรจะทุกท่านสี่ท่านนะกวดน้ำนะครับในฐานะที่ท่านผู้วายชนเป็นอุบาสิกาประจำวัดเนาะทุกท่านจะได้กวดน้ำบทเทศน์ส่วนกุศลแก่ท่านผู้วายชนนะครับและรับพรเป็นต่อไปนะครับครับขอเชิญทุกท่านกล่าวคำบทเทศน์ส่วนกุศลอีกครั้งนะครับอิทังโนยาตินังโหตุสุขิตาโหนตุยาตโยขออธิษฐานเอาความดีเป็นที่ตั้งรวมพลังเป็นกุศลพ้นทุกข์เห็นอุทิศแก่นางสาวชวีวรรณพาจิตเย็นบุญบำเพ็ญนำสู่สวงสวรรค์ชั้นฟ้าเทินกราบพระตาไตพร้อมกันครับอระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกับขอกราบขอบพระคุณพระคุณท่านทั้ง4รูปนะครับเมตตาสวดสัพพไตรพระอภิธรรมนะครับนำโดยท่านพระมหากัสเสมพงศ์สิทธิธรรมโมประเรียนธรรม5ประโยคขอกราบขอบพระคุณพระคุณท่านผู้ช่วยเจ้าวาดทั้ง4รูปนะครับเมตตาสวดเมตตาร่วมฟังสัพพิธรรมนะครับท่านพระครูสมุสกุลรัตปริปุณโญท่านพระครูวิธานสุตตาภรณ์ท่านครูสิริธนสารและพระอาจารย์มหานรุตรัตนวันโนขอบคุณทุกท่านนะครับวันนี้นะตรงกับวันโกนเนาะขึ้น7ค่ำเดือน5พรุ่งนี้เป็นวันพระขึ้น7ค่ำขึ้น8ค่ำเดือน5นะครับท่านเสียชีวิตวันที่6เมษายนตรงกับวันจักรีนะครับผมก็นึกถึงว่าคุณแม่ชวีวรรณนั้นท่านเป็นผู้มีจิตใจธรรมะเนาะชอบเข้าวัดปฏิบัติธรรมนะครับก็วันนี้วันสุดท้ายตรงกับวันโกนพรุ่งนี้ก็วันพระนะในถึงคติว่าสวดมนต์ทุกวันโกนวันพระที่วัดพักนีนาซึ่งท่านก็ได้สั่งสมอบรมจิตใจนะมายาวนานแม้แต่เสียดายว่าช่วง2ปี3ปีมานี้นะครับกิจกรรมสวดมนต์ทุกวันในพรรษาซึ่งพระอาจารย์มานรุตท่านก็เมตตามาร่วมฟังพระธรรมในคืนนี้ท่านก็ท่านมาร่วมฟังคืนนี้นะครับผมอยากจะนิมนต์ท่านกล่าวถึงคุณแม่ชีวิตวันสัก 2-3 นาทีท่านจะเป็นการรบกวนท่านหรือเปล่านะครับก็นะครับขอบพระคุณท่านในวันพรุ่งนี้มีแสดงพระธรรมเทศนา1กันนะครับเวลา 12:30 นาทีนะครับในวันพรุ่งนี้หลังจากที่ทุกท่านร่วมกันถวายจิตวิจัยทิฏฐธรรมนะขอบคุณท่านสวดพระพุทธมนต์10รูปนะครับแล้วก็ฟังเทศเสร็จก็จะได้เคลื่อนศพคุณแม่ชวีวรรณไปยังชำนาญสถานนะครับเพื่อรอเวลาไปเป็นกุศลทอดผ้าบังสกุลคงจะเริ่มในเวลาประมาณ 16:30 นาทีหรือว่า 16:30 พรุ่งนี้นะครับเริ่มพิธีนะครับก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับถ้าหากวิญญาณคุณแม่ชวีวรรณพาจิตจะยังทราบด้วยญาณวิถีทางใดทางหนึ่งแล้วก็ขอนึกขอบพระคุณญาติพี่น้องนะขอบคุณอุบาสิกาหลังวัดนะเดินทางมาทุกคืนเลยคุณพี่น้ำค้างนะครับหลายๆท่านนะครับไม่ได้กล่าวนามก็ขอบพระคุณในฐานะที่ท่านผู้วัยชน
เชื่อว่าท่านได้สร้างบุญกุศลในส่วนของท่านและไม่ประมาทในชีวิตนะที่ว่าท่านไม่ประมาทในชีวิตเพราะว่าท่านได้เรียกว่าเตรียมตัวก่อนตายก็ได้นะเตรียมตัวก่อนตายได้ขวัตปฏิบัติธรรมสวดมนต์ทุกวันโกนวันพระนอกพรรษาสวดมนต์ทุกวันในพรรษาที่วัดพญานาคแห่งนี้โดยเฉพาะครอบครัวพาจิตเย็นครอบครัวเนตรพิพัฒน์ถือว่าเป็นอุบาสกอุบาสิกาประจำวัดพญานาคอีกครอบครัวอีกครอบครัวหนึ่งนะครับก็ทุกท่านนั้นคงทำบุญสนอย่างครบถ้วนบริบูรณ์นะครับก็นะครับในวันพรุ่งนี้นะครับเทวาทุกท่านคงจะมาร่วมสมิญญาณท่านผู้วัยชนนะครับในการประชุมเพลิงในวันพรุ่งนี้นะครับก็ขออนันต์คุณประสิทธิ์รัตนะแต่ละคุณงามความดีที่ท่านร่วมกันทำมาเป็นทั้งวันนี้นะครับผมอยากจะนิมนต์อาจารย์มหานรุตนะสะดวกไหมสะดวกเนาะขอคำนิมนต์นะครับประมาณสักเพราะว่าคุณแม่ชวีวันชอบฟังเทศแต่เดี๋ยวผมว่าอย่างนี้ผมรู้พอจะรู้ใจเนาะท่านชอบฟังเทศประมาณสัก5นาที4 5นาทีนะครับก็คงจะเพราะท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัดนะครับนะขอกราบนิมนต์ท่านอาจารย์เนาะผมเอาว่าท่านอาจารย์ท่านเป็นพระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนาอีกรูปหนึ่งนะครับมางานศพพบสิ่งให้ยิ่งคิดทุกชีวิตล้วนเป็นเช่นนี้หนอประชาสัตว์ย่อมพัดพาดจากเรากอทั้งแม่พ่อเมียผัวทุกตัวตนถึงรูปสวยรวยทรัพย์คนนับหน้าต้องอำลาลับรีหนีไม่พ้นมาเยี่ยมโลกเพียงชั่วครู่สู้ทุกทนแล้วกลับหนทางเก่าถูกเผาไฟขอเจริญพรนะคณะท่านเจ้าภาพงานศพของคุณโยมชวีวันพาจิตเย็นจริงๆกล่าวโดยสรุปก็คือคุณโยมชวีวันเนี่ยก็เรียกว่าเป็นคนที่มีบุญนะท่านที่บอกว่ามีบุญลักษณะของคุณโยมเนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นคนที่เพียบพร้อมที่บอกว่าเพียบพร้อมเพราะอะไรหนึ่งล่ะโยมรักษาดีเดิมสองโยมเกิดมาแล้วโยมเพิ่มเติมดีใหม่เพราะฉะนั้นการจากไปในครั้งนี้ยอมรับว่าตกใจเหมือนกันนะโดยส่วนตัวได้ยินข่าวนู่นอยู่ต่างจังหวัดอยู่เลยท่านอาจารย์พระครูสมุทรสกลรัตน์ท่านก็โทรบอกว่าได้ทราบข่าวอะไรหรือยังก็บอกว่ายังข่าวอะไรบอกว่าโยมชวีวันสิ้นแล้วก็ตกใจแต่เราก็มานึกถึงสัจธรรมคำสอนที่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสบอกไว้ว่ามันเป็นอนิจจังนะก็สบายใจขึ้นแต่ถึงอย่างไรก็ตามโยมโยมทั้งหลายก็ตกใจเศร้าโศกเสียใจเป็นเรื่องธรรมดาท่านแต่บอกให้ได้เลยว่าเราไม่ต้องกังวลใจมากเพราะลักษณะของโยมชวีวันของเราท่านเป็นคนมีบุญรักษาดีเดิมเพิ่มเติมดีใหม่ดีเดิมหน้าที่ทุกอย่างที่โยมรับผิดชอบหน้าที่ของลูกดูแลปฏิบัติพ่อแม่ทำได้ดีหน้าที่พี่ๆน้องๆโยมก็ทำได้ดีนี่เขาเรียกว่ารักษาดีเดิมได้สมบูรณ์เพิ่มเติมดีใหม่หน้าที่หนึ่งของคุณโยมชวีวันก็คือหน้าที่ของความเป็นชาวพุทธหลายคนอาจจะไม่รู้ท่านว่าโยมชวีวันในใจลึกๆแล้วเป็นพุทธแท้นะท่านพุทธแท้พุทธแท้ก็หมายความว่าปฏิบัติตามปฏิบัติธรรมคำสั่งสอนทางพระพุทธศาสนาไหว้พระสวดมนต์เจริญภาวนารักษาศีลโยมทำเป็นประจำแหละตอนยังมีชีวิตอยู่นะท่านวันโกนวันพระตลอดปีเลยเมื่อมีโอกาสก็จะมาสวดมนต์กันมากับพี่ชายมากับน้องชายมาสวดมนต์แล้วก็มีอุบาสกอุบาสิกาหลายสิบคนท่านทุกวันโกนวันพระตลอดปีตอนไม่มีโควิดนะตอนนี้มีโควิดรวมตัวไม่ได้สิท่านก็สวดมนต์ภาวนาอยู่ที่บ้านรวมความว่าโยมมาสวดมนต์เป็นประจำนี่หน้าที่หนึ่ง
เขาเรียกว่าเพิ่มเติมดีใหม่คือหน้าที่ของความเป็นพุทธบริษัทที่กล่าวโดยรวมก็คือโยมชวีวันเป็นคนมีบุญทำไมจึงบอกว่าเป็นคนมีบุญลักษณะสามประการโยมเด่นเลยบุญสามอย่างอยู่ในตัวโยมพร้อมเลย 1. บุญแล้วที่ได้เกิดมาเป็นคนบุญแล้วที่รักษาตนจนมีอายุยืนยาวบุญแล้วที่เกิดมาทันศาสนาของพระพุทธเจ้าสามบุญโยมชวีวันมีพร้อมการจะเกิดมาเป็นคนนี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดานะท่านพระท่านบอกว่าต้องมีทุนห้าช่างทุนห้าช่างก็คือการจะเกิดมาเป็นคนต้องมีทุนห้าช่างโบราณท่านว่าไว้พระท่านบอกห้าช่างก็คือต้องรักษาศีลห้าเพราะฉะนั้นแสดงว่าเดิมทีในอดีตการโยมต้องรักษาศีลห้ามาดีนี่ได้เกิดมาเป็นคนบุญแล้วเกิดมาเป็นคนเมื่อมีบุญได้เกิดเป็นคนแล้วบุญอีกอย่างหนึ่งรักษาตนมีอายุยืนยาวโยมชวีวันเท่าไหร่ปีนี้70เท่าไหร่72คนจะอยู่72นี่ท่านง่ายไหมล่ะท่านยิ่งสมัยปัจจุบันนี้โลกอะไรสารพัดเนี่ยตอนนี้โควิดมาเยือนอีกต่างหากโอ้ยกว่าจะ72นี่ยากท่านแต่กล่าวโดยรวมโยมเป็นคนมีบุญอายุ72บุญแล้วเกิดมาเป็นคนบุญแล้วรักษาตนมีอายุยืนยาวบุญอีกอย่างก็คือบุญแล้วเกิดมาทันศาสนาของพระพุทธเจ้าอันนี้บุญสำคัญเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์พระพุทธศาสนาโยมไม่ปล่อยเวลาให้ล่วงเลยเปล่านะท่านโยมชวีวันเนี่ยหลายคนอยู่รอบวัดนี่คนเป็นหมื่นเป็นแสนนะท่าน6โมงเย็นวันโกนวันพระสวดมาเป็น10ปีแล้วก็มีอยู่เดิมๆนะท่าน50 60คนแต่หนึ่งใน 5-60 คนนั้นน่ะคือโยมชวีวันโยมสมชายโยมมาร่วมกันสวดมนต์ก็แสดงว่าทันศาสนาของพระพุทธเจ้าและไม่ประมาทสิท่านยิ่งต่อเติมเสริมบุญเพราะฉะนั้นรวมความว่าโยมชวีเราโยมชวีวันของเราเนี่ยเป็นคนมีบุญบุญเกิดมาเป็นคนบุญรักษาตนมีอายุยืนยาวบุญทันศาสนาของพระพุทธเจ้าแล้วไม่ปล่อยเวลาให้ล่วงเลยเปล่าสวดมนต์วันโกนวันพระตลอดปีในพรรษาทุกวันในพรรษาเนี่ยก็ตลอดปีทำมาเป็น10ปีท่านเพราะฉะนั้นการเดินทางครั้งนี้ของคุณโยมชวีวันน่ะก็อยากจะบอกท่านทั้งหลายว่าไม่ต้องกังวลใจละเพราะฉะนั้นต่อแต่นี้ไปโยมชวีวันเขาก็จะเหมือนกับการย้ายบ้านใหม่นะท่านย้ายจากโลกนี้ก็ไปยังปรโลกปรโลกนี้ก็เป็นสุคติภพภูมิที่ดีเพราะอะไรบุญนำพาท่านบุญรักษาศีลบุญสวดมนต์ภาวนาบุญรักษาใจโยมมีพร้อมหมดรวมความว่าวันนี้มาร่วมในงานบำเพ็ญกุศลศพของคุณโยมชวีวันถ้าหากว่าทราบได้ญาณวิธีอันหนึ่งอันใดเข้าใจได้ว่าโยมจะต้องพลอยอนุโมทนาในการฟังธรรมครั้งนี้แล้วก็ขอบคุณท่านทั้งหลายที่มาร่วมในงานกลิ่นธูปกวนเทียนที่ท่านทั้งหลายได้จุดประรบศพเนี่ยจะเป็นสื่อเป็นสัญญาณไปถึงดวงวิญญาณของคุณโยมชวีวันให้รับทราบได้เพราะฉะนั้นวันนี้นอกเหนือจากจะมาแสดงธรรมสังเวชนะในการจากไปครั้งนี้แล้วก็เชื่อซะลึกเกินว่าอยากจะเป็นกำลังใจให้ท่านทั้งหลายนะว่าการจากไปครั้งนี้ของคุณโยมชวีวันนะไม่ได้ทุกข์ร้อนอะไรเลยท่านบุญนำพาแน่นอนเพราะว่าโยมเองตอนยังมีชีวิตอยู่ไม่ได้ประมาทในชีวิตเลยตามที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนไว้โยมได้ทำไปครบถ้วนเพราะฉะนั้นวันนี้ขอยุตินะการกล่าวธรรมคาถาไว้แต่เพียงเท่านี้เจริญพรก็ครับขอบพระคุณท่านพระอาจารย์มณรุตรัตนวรรโณผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระเกศนาคนะครับนะครับผมพูดเท่าไรก็ยังท่านพูดนิดเดียวนะครับธรรมะทำให้เราซาบซึ้งใจผมต้องอัตตานานิมนต์พระคุณท่านนั้นเพราะว่าวันนี้เป็นวันโกนนะครับพรุ่งนี้เป็นวันพระพอดีแล้วก็ผมก็พบคุณแม่ชวีวันในวันโกนวันพระนี่แหละครับผมเข้าใจว่าท่านผมจะเป็นพระอยู่นะท่านก็คงจะมาร่วมสวดมนต์ด้วยนะในขณะที่ผมนำสวดมนต์นะครับก็ขอกราบขอบคุณท่านอาจารย์มณรุต
รัตนวันโนนะครับพระประคุณท่านถ้าไม่กราบอัตนาก็คงท่านคงพระต้องมีจุดเทียนสองธรรมพระคุณท่านที่ได้แสดงนะครับก็ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับอารัธนาโดยที่กระผมไม่ได้ถวายกันเทศนะครับขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับก็คงจะท่านคงจะได้ร่วมน้อมบุญกุศลอุทิศนะครับแก่คุณแม่ชวีวันพาจิตเย็นนะครับถ้าหากท่านยังทราบก็คงจะอนุโมทนาในส่วนธรรมะสมณะใหม่บุญที่เกิดจากการฟังธรรมนะครับขอบุญกุศลทุกท่านนะครับจงรักษาทุกท่านนะครับให้โชคดีมีชัยทั้งไปและกลับโชคดีมีทรัพย์ทั้งกลับและไปบุญรักษาบารมีปกป้องธรรมะคุ้มครองทุกท่านนะครับพรุ่งนี้10:30 น.นะครับพิธีบรรพกุศลท่านรัฐประธานนิมนต์พระคุณท่าน10 รูปสวดพระพุทธมนต์นะครับแล้วก็มีแสดงพระธรรมทศนาอีก1 กัน12:30 น.นะครับก่อนจะเคลื่อนหีบศพคุณแม่ชวีวันไปยังพระสถานเพื่อเวลาประมาณ16:30 น.เริ่มทอดผ้าบังสุกุลนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งครับผม